ทำโปสเตอร์นั่นเองอ่ะคราวนี้เรามาดูพร้อมกันก่อนเรามาทบทวนก่อนโอเค repeat after me indoor indoor sports 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 indoor sports indoor sports อ่ะมาดูที่คำนี้ก่อนเมื่อคาบเรียนที่แล้วเนี่ยเราเรียนไปแล้วเป็นยังไงเป็นยังไงความหมายของมันเป็นยังไงต้นทางแล้วก็ปลายทางไหนใครบอกว่าเป็นกีฬาที่เล่นในร่มหรือกีฬาในร่ม Show me your hand please โอเคอันไหนใครว่าไม่ใช่ Show me your hand please มีไม่เอ่ยโอเคเด็กๆทุกคนเนี่ยบอกว่าเป็นกีฬาที่ทำไมลูกกีฬาในร่มนั่นเองหรือเป็นกีฬาที่เวลาแข่งขันเนี่ยแข่งขันภายในไหนในตัวอาคารค่ะมีเห็นไหมเหมือนดังในรูปภาพเลยเขาก็จะเล่นหรือแข่งขันเนี่ยในยิมนั่นเองอ่ะคราวนี้มาดูต่อมี indoor sports แล้วมีคำว่าอะไรอีกคิดว่ามีคำว่าอะไรอีก very good มีคำว่า outdoor sports นั่นเองเป็นยังไงเป็นยังไงมีกีฬาในร่มแล้วใช่ไหมคะคราวนี้ก็มีกีฬายังไงลูกกลางแจ้งกลางแจ้งเป็นยังไงเป็นยังไงตากแดดเป็นกีฬาที่ไม่ได้เล่นไหนไหนในตัวอาคารนั่นเองอ่ะคราวนี้เรามาทบทวนพร้อมกันโอเค sports 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 repeat after me sports 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 okay what does it mean sports กีฬานั่นเองโอเค the floor is rugby มาถึงคาบเรียนนี้แล้วยังมีใครตอบไม่ได้ไหมมีไหมทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางมีไหมเอ่ยไม่มีแล้วนะโอเค rugby โอเค is rugby an indoor or outdoor sport outdoor sport โอเค rugby is anOutdoor sports โอเคเป็นกีฬาที่เล่นตรงไหนลูกนอกข้างนอกหรือกลางแจ้งเอง next boxing what is boxing 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 indoor or outdoor sport indoor sport โอเค next judo เดี๋ยวจะดูว่าต้นทางกับปลายทางใครจะเสียงดังกว่ากันจูโดโอเคจูโดโอเค indoor or outdoor sport indoor sport correct next tennis indoor or outdoor outdoor sport outdoor sport next table tennis indoor or outdoor sport indoor sport next basketball indoor or outdoor sport indoor sport very good next volleyball indoor or outdoor sport indoor sport very good next badminton indoor or outdoor sport indoor sport next soccer indoor or outdoor sport outdoor sport next baseball indoor or outdoor sport outdoor sport correct next football indoor or outdoor sport outdoor sport correct โอเคอ้าวคราวนี้ดูซิว่าทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางยังจำประโยคสนทนาระหว่างเจ้าเอกับบีได้อยู่หรือเปล่าได้
จำได้อยู่หรือเปล่าถ้าจำได้เพราะฉะนั้นจะต้องออกเสียงให้ฟังหน่อยโอเค is football an indoor or outdoor sport พี่เชื่อมีเทคนิคหนึ่งอย่างให้เด็กๆดูดูนะเด็กๆเขาบอก is football an indoor or outdoor sport ถ้าเจอนี่ไงถ้าเจอคำว่า or ก็คือหรือข้างในกีฬาในร่มหรือว่ากีฬาที่อยู่กลางแจ้งถ้ามีคำว่า or อย่างเงี้ยแสดงว่าเขาให้เลือกระหว่างข้างหน้ากับข้างหลังเวลาที่ตอบแบบนี้อันนี้คือเทคนิคอีกอย่างหนึ่งต่อไปเวลาที่ B ตอบ B จะตอบว่าอะไรลูกแบบสั้นๆก่อน an outdoor sport an outdoor sport คราวนี้เวลาที่จะให้เป็นประโยคที่สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นIt's an outdoor sport โอเคอ่ะคราวนี้ทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางสรุปพร้อมกันค่ะ Football is an outdoor sport Very good ไหนมาถึงตรงนี้แล้วยังมีใครแยกไม่ออกไหมว่าระหว่าง A กับ B ตรงไหนเป็นคนไหนเป็นคนถามคนไหนเป็นคนตอบมีใครยังแยกไม่ออกไหมมีไหมเอ่ยไม่มีแล้วนะเวลาที่ดูจากอะไรลูกดูจากนี่เลยเครื่องหมาย question mark ก็คือประโยคคำถามนั่นเองโอเค next is basketball an indoor or outdoor sport เวลาตอบแบบสั้นๆ an indoor sport ตอบแบบเป็นประโยคที่สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น it's an indoorแบบนี้สรุปพร้อมกันอีกหนึ่งรอบ Basketball is an indoor sport Very good Next Okay everybody practice with your pair Okay Who's A ทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางเลย Who's A show me your hand please Who's B A B A Okay A 3 2 1It's badminton, an indoor or outdoor sport. B. An indoor sport. Okay, B again. It's an indoor sport. Okay, everybody. สรุปพร้อมกันค่ะ Good. Next โอเคคราวนี้เปลี่ยนบ้างเป็น A แล้วไปเป็น B บ้างเป็น B แล้วไปเป็น A บ้างโอเค Who's A Who's B A B B โอเค A What sport is it A Volleyball Correct โอเค A 3 2 1 It'sOkay, B again. It's an indoor sport. Okay, together. Volleyball is an indoor sport. Okay, very good. Next. Change. เปลี่ยนคู่เปลี่ยนคู่บ้าง Okay, everybody, are you ready? Yes. Yes or no? Yes. Okay, yes. Okay, who's A?Who's B? A. B. A. A. Okay. Okay, A, A, listen. A, listen, teacher. A, what sport is it? Judo. What sport is it? Judo, yes. Okay, A, 3, 2, 1. It's Judo and indoor outdoor sport. Okay, B.Again. It's an indoor sport. Okay, together. Judo is an indoor sport. Very good. Next. คราวนี้ Okay, everybody look at here. Okay. คราวนี้มองมาที่
จอก่อนนะต้นทางแล้วก็ปลายทางเด็กๆต้นทางมองมาที่จอสมาร์ทบอร์ดเด็กๆปลายทางมองมาที่จอก่อนนะลูกคราวนี้มาดูว่าทีเชอร์เนี่ยมีอะไรหายไปบ้างมีอะไรหายไปบ้างเรามาดูที่ประโยคแน่นอนว่าไม่มีอะไรให้แน่นอนรูปภาพไม่มีให้แน่นอนโอเคคราวนี้ถ้าจะเป็นประโยคเมื่อสักครู่นี้ is ตรงนี้น่าจะใส่อะไรทบทวนก่อน look one listen please okay is spot correct and is your outdoor spot okay คราวนี้เวลา B ตอบ B จะสามารถตอบได้ทั้ง2ประเภททั้ง2อย่างเลยจะตอบอะไรได้บ้าง indoor กับ outdoor แล้วก็ตอบด้วยคำว่าSports, นั่นเองคราวนี้เวลาที่จะตอบให้เป็นประโยคที่สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นก็จะสามารถตอบได้ทั้งสองแบบเหมือนกันเลยมีคำว่าอะไรลูก It's an indoor sport แบบนี้แล้วเวลาที่สรุปเราก็เอาอะไรมาขึ้นข้างหน้าเราก็เอากีฬานั่นแหละมาขึ้นข้างหน้าแล้วก็ตามด้วย It's an indoorแบบนี้นั่นเองโอเคคราวนี้เดี๋ยวดิเชอร์มีบัตรภาพมาให้ดูทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางให้ตอบพร้อมกันเดี๋ยวให้ตอบพร้อมกันทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางเลยโอเค everybody look at here please look at here okay what spot is it club 7 what spot is itokay again please againตอบได้หรือเปล่าโอเคไม่เป็นอะไรเพราะฉะนั้นทั้งต้นทางและปลายทางเราตอบพร้อมกันโอเค What sport is it? It's baseball Okay, baseball คราวนี้ดิฉันจะเป็นคนถามแล้วนะ Is baseball an indoor or outdoor sport? An outdoor sport ตอบได้อีกแบบหนึ่งที่เป็นประโยคที่สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น It'sVery good. Okay, together. สรุปพร้อมกันค่ะ Baseball is an outdoor sport. Very good. Next. Table tennis. Okay. Is table tennis an outdoor, indoor or outdoor sport? Okay, อีกหนึ่งประโยค It's an indoor sport Okay, together สรุปพร้อมกันค่ะ Table tennis is an indoor sport Very good Okay, and the last one Boxing Group 4, boxing Group 3, boxing Boxing Okay, คราวนี้เดี๋ยวแบ่งดีกว่าGroup 1, 2, 3, you are A. Okay, 4, 5, 6, 7, you are B. Okay, อันไหนใครเป็นคนถามตอนนี้ Show me your hand, please. ใครเป็นคนตอบ Okay, very good. 3, 2, 1. Is boxing an indoor or outdoor sport? Okay, B.Okay, อีกหนึ่งประโยค B Is an indoor sport Okay, together Boxing is an indoor sport Okay, very good, clap your hands เก่งมากปรบมือให้ตัวเองค่ะทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางเลยคราวนี้มาดูต่อโอเคมาดูพร้อมกันคราวนี้เดี๋ยวทีเชอร์จะมีใบงานแบบนี้ให้เด็กๆทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางเด็กๆต้นทางแล้วก็ปลายทางดูก่อนเดี๋ยวหนูจะมีใบงานแบบนี้แล้วดูมาที่ใบงานนี้ก่อนเห็นไหมคะว่าเขาจะมีรอยประเห็นไหมเห็นไหมคะจะมีรอยประแบบนี้ให้เด็กๆทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางเนี่ยตัดออกเดี๋ยวเรามาดูคำสั่งที่เขาบอกว่าเขาสั่งว่าอะไรบ้าง
ใบงานนี้ใบงานที่2 A indoor outdoor sport ขั้นตอนการทำกิจกรรมเขาบอกว่ายังไงลูกข้อที่1ทำกิจกรรมกลุ่มนักกีฬา4-5 คนข้อที่2ค่ะข้อที่3ค่ะแสดงรูปแบบเสนอภาพโปสเตอร์โอเค instructions class cut your pictures and the word given and stick them in the correct place on the poster ก็คือให้เด็กๆเนี่ยเขาให้ทำไมลูกเขาให้ทำไมเขาให้ทำไมใบงานนี้เขาบอกว่าอะไรตัดคัตใช่ไหมคะก็คือตัดนั่นเองตัดทั้งอะไรเลยตัดทั้งอะไรเลยทั้งรูปภาพแล้วก็คำศัพท์นั่นเองแต่คราวนี้ทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางเดี๋ยวเรามาดูก่อนว่าในใบงานนี้เนี่ยมีกีฬาอะไรบ้างโอเค the first is judo next rugby next football next table tennis next Next, badminton. Next, basketball. And the last one. Volleyball. มีด้วยกันทั้งหมดกี่รูป9 รูปคราวนี้มาดูต่อคราวนี้นี่แหละคือใบงานอีกใบหนึ่งเพราะว่าเมื่อเราตัดแล้วเนี่ยเราก็จะต้องทำไมลูกก็ต้องแปะทีนี้ก็จะมีใบงานให้เด็กทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางแปะเช่นกันเด็กปลายทางหนูหยิบใบงานนี้ขึ้นมาเลยนะคะเดี๋ยวเราดูพร้อมกันใบงานนี้ใบงานที่2 B indoor outdoor sport ขั้นตอนการทำกิจกรรมเขาบอกว่าอะไรลูกนำภาพและคำศัพท์ที่กำหนดให้มาติดในช่องว่างให้สอดคล้องกับประเภทของกีฬาเขาก็ให้เราเนี่ยนำภาพและคำศัพท์มาติดให้สอดคล้องกับประเภทของกีฬาที่เราเรียนไปเลยดูเห็นตรงนี้ไหมทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางเห็นไหมเอ่ยตรงนี้เป็นคำว่าอะไรคะ indoor sports and ตรงนี้ล่ะ outdoor sports โอเค outdoor sports คราวนี้เขาเนี่ยให้เด็กๆตัดใช่ไหมคราวนี้เด็กๆดูเส้นสีขาวเส้นสีขาวนี้เป็นเส้นแบ่งเขตว่าตรงนี้จะเป็นในส่วนของกีฬาที่เป็น indoor sports ตรงนี้จะเป็น outdoorเข้าใจไหมเอ่ย Do you understand? Yeah. โอเคคราวนี้ให้เด็กทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางลงมือทำเลยลงมือทำเลยลงมือทำเลยเด็กต้นทางนะคะคุณครูเนี่ยได้ตัดบัตรภาพและบัตรคำเตรียมไว้แล้วแต่สำหรับเด็กๆปลายทางถ้าตอนนี้หนูยังไม่ได้ตัดให้หนูทำความเข้าใจขั้นตอนการทำกิจกรรมต่างๆก่อนถ้าเวลาไม่พอจริงๆให้หนูเนี่ยเก็บไปทำในเวลาว่างได้เด็กๆต้นทางลงมือเลยค่ะเด็กๆต้นทางดูนะคำศัพท์กับรูปภาพต้องถูกต้องด้วยต้องสอดคล้องกันได้เนี่ยแล้วเวลาหนูทำใช่ไหมสมมติแบดมินตันหนูก็ต้องเป็นแบบนี้ด้วยนะหนูจะมาแบดมินตันแล้ววางแบบนี้ไม่ได้โอเคโอเค one พื้นที่ตรงนี้ให้
เส้นสีขาวแบ่งไว้ค่ะตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของ indoor ตรงนี้จะเป็นส่วนของ outdoor อ๋อก็ถูกแล้วอ่ะ volleyball indoor volleyball indoor indoor แล้วก็ตรงนี้จะเป็น outdoor ทั้งหมดเลยเด็กปลายทางดูด้วยนะลูกมาดูที่กลุ่มของเซนเดี๋ยวดิเชอร์จะเลือกกลุ่มที่ถูกไว้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวกลุ่มที่ไม่ถูกเนี่ยเดี๋ยวเราจะได้ฟังอธิบายตอนที่ถูกพร้อมกันโอเคโอเคยืนไว้โอเค sit down please sit down sit down sit down please thank you โอเค sit down please โอเค come here come here โอเค come here โอเค come hereอ่ะโอเค sit down sit down โอเคอ่ะเรามาดูพร้อมกัน3กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่อ๋อ sorry 4กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ถูกต้องเป็นกลุ่มที่ถูกต้องทั้งหมดดูหนูดูลูกเห็นไหมว่า outdoor sport อย่างของเซนเขาจะมีฟุตบอลรักบี้แล้วก็เบสบอลแบบนี้ที่เหลือก็จะเป็น indoor sport หมดเลยแบบนี้ก็จะมี judo table tennis badminton volleyball boxing and baseball โอเค very good sit down sit down ดูกลุ่มนี้ด้วยกลุ่มนี้ก็ถูกเช่นกัน football baseball rugby โอเค sit down โอเค sit down pleaseOkay, sit down. Everybody clap your hands. โอเคโอเคทางต้นทางแล้วก็ปลายทางฟังทีเชอร์ก่อน
เด็กๆบางคนอาจจะสับสนใช่ไหมคะหนูอาจจะสับสนเพราะว่าในชีวิตประจำวันเนี่ยหนูอาจจะเคยเห็นอีกแบบนึงแต่ว่าถ้าในเวลาที่เขาแข่งขันจริงๆเนี่ยเขาอาจจะทำอีกแบบนึงแบบนี้อ่ะไม่เป็นอะไรไม่เป็นอะไรโอเคคราวนี้ให้เด็กๆทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางเก็บใบงานลงไปก่อนเก็บใบงานก่อนนะโอเคคราวนี้มาสรุปพร้อมกันก่อนมาสรุปพร้อมกันก่อนถ้าเวลาที่เราจะพูดนำเสนอ listen please listen listen เวลาที่เราจะพูดนำเสนอเห็นไหมว่าเวลาที่ขึ้นต้นประโยคเราก็ใช้อะไรเลยใช้ชื่อกีฬานั้นเลยแล้วก็ตามด้วยประเภทของมันยกตัวอย่างนี้ที่ช่วยยกตัวอย่างมาให้อย่างเช่นคำว่าอะไรคะ Football is an outdoor sport แบบนี้คราวนี้เวลาที่เด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางเวลาที่นำมาส่งคุณครูเนี่ยก็สนทนาก็พูดเลย Football is an outdoor sport Baseball is an outdoor sport แบบนี้พูดให้ครบทุกกีฬาเลยแล้วเดี๋ยวแล้วจะได้คะแนนไปคราวนี้มาดูพร้อมกันถึงเวลาในการทำแบบทดสอบถึงเวลาในการทำแบบทดสอบแล้วแบบทดสอบนี้นะครับแบบทดสอบนี้แบบทดสอบอะไรลูกแบบทดสอบหลังเรียนหลังเรียนนั่นเองถ้าในภาษาอังกฤษจะออกเสียงว่าอะไร post test แต่ถ้าดิฉันจะบอกว่าก่อนเรียนล่ะPre-test ถูกต้องมาดูพร้อมกันประจำหน่วยการเรียนรู้ที่6 My Free Time ชั้นประถมศึกษาปีที่3นั่นเองมาดูคราวนี้เด็กๆปลายทางถ้าหนูมีแบบทดสอบให้หนูเนี่ยกากบาทลงไปในแบบทดสอบเลยเด็กๆต้นทางให้เด็กๆนำสมุดขึ้นมาแล้วเขียนเลข1ถึง10แต่ถ้าเด็กปลายทางถ้าไม่มีแบบทดสอบก็นำสมุดขึ้นมาแล้วก็เขียนเลข1ถึง10ลงไปเขียนเลยค่ะเขียนกลางหน้ากระดาษว่า test 3เขียนเลยโอเคมาดูพร้อมกันคำชี้แจงเขาบอกว่าเลยลูกแบบทดสอบมีจำนวนด้วยกันทั้งหมด10ข้อข้อละ1คะแนนข้อที่2ให้ทำเครื่องหมายกากบาททับอักษร A B หรือ C ที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียวคราวนี้ถ้าในภาษาอังกฤษเขาบอกว่า choose the best answer choose the best answer ก็คืออะไรคะให้เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดพร้อมหรือยังทั้งต้นทางและปลายทาง Have you all finished? Yes โอเค Yes or no? Yes อันไหนคะเสร็จแล้วกดไลค์ให้ดูหน่อยกดไลค์ให้ดูหน่อยโอเคเดี๋ยวรอเพื่อนก่อนเขียนเลยลูก1ถึง10โอเค number 1เอาแล้วนะทีเชอร์จะอ่านให้ฟัง1รอบตั้งใจฟังและเวลาสอบให้ทำด้วยอะไรทำด้วยตัวเองจะได้รู้ว่าเราทำได้หรือเราทำไม่ได้ถ้าทำไม่ได้ทีเชอร์เคยว่ามั้ยคะไม่เคยว่าเลยลองทำด้วยตัวเองก่อนโอเคข้อที่1และข้อที่2อ่านเรื่องที่กำหนดให้แล้วตอบคำถามให้ถูกต้องโอเค everybody listen listen please Tom and his friends are playing in a playground Tom and Tim like to play on swings Jane likes to play on a slide Then James and John play on a roundabout Number one Who likes to play on a swing? Who likes to play on a swing? A. Tom B. Jim C. Dan เขียนคำตอบที่ตัวเองคิดว่าถูกที่สุดลงไปไม่ต้องลอกตรงนี้นะลูกเขียนแค่ A B หรือ C โอเค move โอเค read it again Tom and his friends are playing in a playground Tom and Tim like to play on swings
Jane likes to play on a slide. Then James and John play on a roundabout. ใช้เทคนิคทั้งหมดในการตอบเทคนิคทั้งหมดในการตอบเราไม่ต้องแปลทุกคำก็ได้แต่ว่าเราดูเอาได้นะโอเค next number 2 who likes to play on a slide who likes to play on a slide a Dan b James c James c JaneVery easy ใช่ไหมคะโอเคโอเคไปแล้วนะพร้อมไหมเอ่ยพร้อมไหมคะ Number three A and B A กับ B คุยกันนะ A what can you do B I canDot dot dot. A dance. B skate. C climb. Look at picture. Very easy. Okay, next number 4. I like dot 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 in my free time. Look at picture. A cooking.B. Reading. C. Gardening. Okay, number 5. ตอนนี้ให้เด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางดูในสมุดตัวเองก่อนเราถึงข้อ5หรือเปล่าดูสิโอเค number 5. ข้อใดมีความหมายเดียวกับประโยคดูประโยคนะลูก I like sleeping in my free time A Look at here B Look at here C Look at here I like sleeping in my free timeOkay, number six. He can play dot dot dot. Look at picture. A, the drums. B, the flute. C, the trumpet. Number 7.A and B. A. Can you play the violin? I can play the violin. บทสนทนานี้กล่าวถึงเครื่องดนตรีชนิดใด A. Look at here. B. Look at here. C. Look at here. Okay. Finish.โอเคเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางเงียบเสียงหน่อยนะตอนนี้สอบนะลูก Number 8ตั้งใจฟังตั้งใจฟังพอมีเนื้อเรื่องแล้วต้องตั้งใจฟังโอเคข้อที่8และข้อที่9อ่านเรื่องที่กำหนดให้แล้วตอบคำถามให้ถูกต้องฟังให้ดีนะที่เธอจะอ่านแล้วนะคะ At my school, many students can play sport. Tom and Tim can play table tennis. Pam and Mark can play tennis. Mick can play basketball. Jack and Jim can play rugby. I play football. On Friday afternoon is my school sport time. It is fun.
่ะเรามาดูคำถามกันคำถามเขาบอกว่า what sport can Mark play what sport can Mark play A tennis B basketball C table tennis โอเคฟังทั้งต้นทางและปลายทางฟังให้จำเวลาทำข้อสอบแบบนี้แล้วเนื้อเรื่องอยู่อีกหน้าหนึ่งให้จำก่อนว่าเขาถามว่าอะไรเขาถามถึงใครดูนะ What sport can Mark play กลับไปดูโอเคตอบเลยค่ะ A B and C ต่อไป number 9ดูโจทย์นะดูโจทย์ What day is my school sport time What day is my school sport time A Monday B Wednesday C Friday จำก่อนจำก่อนดูคีย์เวิร์ดของเขาก่อนอ้าวกลับไปดูค่ะอ้าวกลับไปดูโอเคโอเคตอบเลยลูก Monday Wednesday Friday ตอบเลยต่อไป number 10ภาพใดมีความหมายตรงกับประโยค Judo is an indoor sport A. Look at here B. Look at here C. Look at here การเลยการเลยเขียนคำตอบลงไปเลยลูกใครที่เสร็จแล้วเก็บสมุดลงไปบนโต๊ะจะต้องไม่เหลืออะไรแล้วเก็บลงไปเลยลูกโอเค I will call numbers 1 2 5 1 2 3 2 5 6รอเพื่อนก่อน3ถ้าเกิดว่ายังมีใครที่มีสมุดอยู่บนโต๊ะแสดงว่ายังไม่พร้อมทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางยังไม่พร้อมฟังเฉลย4 and 5 โอเคโอเคคราวนี้เรามาดูพร้อมกันพร้อมหรือยังเอ่ยข้อที่1และข้อที่2พร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วเขาบอกว่าTom and his friend are playing in a playground. Tom แล้วก็เพื่อนของเขาเนี่ยเล่นที่ไหนลูกสนามเด็กเล่นสนามเด็กเล่น Tom and Tim likes to play on swing. Tom กับ Tim ชอบเล่นอะไร swing ชิงช้า Jane likes to play on a slide. Jane ทำไมชอบเล่นที่ทำไมลูก slide นั่นเอง Ben, James and John.ดู play on a roundabout what does it mean roundabout ถูกต้องกลับมาดูคราวนี้เขาถามว่า who likes to play on a swing ง่ายๆเลยเวลาเขามีคำแบบนี้เราก็กลับมาดูเรามาหาคำว่า swing แล้วเราก็ดูจากนั้น A Tom B Jim C Danมันเป็นยังไงลูกมีชื่อไหนเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบ A correct A correct correct next number 2 who likes to play อ่านเองได้ไหมเอ่ยอ่านได้ไหมลองอ่าน who likes to play on a slide ให้ดูนี่เลยดูหลังจากนั้นมาดู who เขาถาม who ก็คือใครใช่ไหมคะแล้วก็ดูว่าอันเนี้ยเขาถามถึงเครื่องเล่นอะไรจากนั้นเราก็มาดูเลยอยู่ตรงไหนเอ่ยนี่ไงสไลด์กระดานลื่นก็เป็นใครเอ่ยเจนเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบ C correct เห็นไหมเราต้องจริงๆแล้วเราต้องเข้าใจทั้งเรื่องไหม
้องเข้าใจไหมลูกก็ต้องเข้าใจนั่นแหละแต่ว่าถ้าเราไม่มีเวลาเราดูแค่อะไรคะเออดูแค่คีย์เวิร์ดของเขาเราต้องรู้จักสังเกตนะต่อไป number 3 very easy what can you do เห็นไหมถามอยู่ตอบ I เออง่ายๆเลย I can ดูจากรูปภาพแล้ว dance หรือเปล่า what does it mean dance เต้นไม่น่าใช่ be skate ถูกไหมเอ่ย correct เจอแบบนี้ก็ตอบได้เลยโอเค number 4 I like dot 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 in my free time แล้วเราก็สังเกตที่รูปภาพ egg cooking cookingเป็นยังไง cooking ทำอาหารใช่ไหมคะ B reading หนังสือนั่นเอง C gardening ทำสวนเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบ C cat เนี่ยดูเห็นไหมคะแค่ตรงเนี้ยหนูก็รู้แล้วลูกเห็นไหมโอเค next number five ทางต้นทางและปลายทางอ่านพร้อมกันหน่อยประโยคอ้าวลองอ่านเองลูก I love sleeping in my free time ตรงนี้เนี่ยถ้าจะดูแล้วคีย์เวิร์ดอยู่ตรงไหนคะ sleeping ใช่ไหมคะให้ดูตรงนี้เลยหลังจากนั้น sleeping เราก็ต้องรู้ความหมายของคำนี้ก็คือข้อนี้ตอบ B-boy nextHe can play แล้วก็ดูที่รูปภาพ the flute เห็นไหมดูจากรูปภาพต่อไป number 7 A บอกว่าอะไรคะ Can you play the violin Yes B ตอบว่าI can play the violin บทสนทนานี้กล่าวถึงเครื่องดนตรีชนิดใดใช่อันนี้หรือเปล่าใช่หรือเปล่าแล้วอันนี้คืออะไรเอ่ยกีตาร์อันนี้ล่ะ double bass yes เพราะฉะนั้นคนนี้ตอบ B-boy correct ต่อไป number 8 to number 9เขาบอกว่า at my schoolที่โรงเรียนของฉันเนี่ย many students มีเพื่อนหลายๆคนเลยที่สามารถเล่นอะไรได้เล่นกีฬาได้ Tom and Tim can play table tennis คืออะไรอ่ะ Tom กับ Tim ทำไมลูกสามารถเล่นปิงปองได้ Pam and Mark can play tennis Mick can play basketball. Mick can play basketball. Jack and Jim. Jack and Jim can play rugby. ดู rugby. I play football. ต่อไปเขาบอกว่า on Friday afternoon is my school sport time. It is fun. เป็นยังไงคราวนี้เวลาที่เนื้อเรื่องยาวๆที่เชื่อบอกแล้วให้เราเนี่ยไปดูที่คำถามก่อนคำถามถามว่าอะไรลูก What sport can Mark play เพราะฉะนั้นตอนนี้ต้องสนใจคนอื่นไหมเราต้องสนใจใครตอนเนี้ยต้องสนใจ Mark คราวนี้กลับไปดู Mark ไหน Mark เอ่ยนี่ไง Mark can playTennis กลับไปดูเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบ A and Tennis Very good Okay Number 9 What day is my school sport time? วันไหนที่โรงเรียนของฉันเนี่ยมีกีฬานั่นเองวันไหนเอากลับไปดูวันOn Friday นี่ไงเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบอะไรลูก C cat correct
Number 10. อ้าวอ่านเองทั้งต้นทางและปลายทางภาพใดมีความหมายตรงกับประโยคประโยคบอกว่าอะไรลูก Judo is in the spot โหดูรูปภาพแล้วเป็นยังไงรู้เลยไหมข้อนี้ตอบอะไร AN correct ถูกต้องอันไหนมาคุยกันก่อนมาคุยกันก่อนทางต้นทางแล้วก็ปลายทางไหนใครได้เต็ม10คะแนนเลยไหนใครคิดว่าตัวเองได้เต็ม10คะแนน Show me your hand please ไหนใครคิดว่าผิด1ข้อ2ข้อ3 4 5 6อ้าวแล้วคนที่ไม่ยกมือจำได้ไหมลูกจำได้ไหมคะไม่เป็นอะไรไม่เป็นอะไรข้อสอบในวันนี้เดี๋ยวส่งที่คุณครูเดี๋ยวคุณครูจะไปตรวจแล้วเดี๋ยวจะมาบอกคะแนนเด็กๆปลายทางก็เช่นกันอ่ะคราวนี้ฟังคาบเรียนนี้เป็นคาบเรียนสุดท้ายแล้วของการเรียนภาษาอังกฤษใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก่อนที่จะปิดภาคเรียนเนี่ยพี่ช่วยอยากให้เด็กๆทำไมด้วยช่วงนี้ใกล้จะทำไมแล้วใกล้จะทำไมลูกใกล้จะสอบแล้วอย่าลืมกลับไปทบทวนคำศัพท์ทบทวนประโยคและก็อย่าลืมนำภาษาอังกฤษไปใช้ในไหนด้วยในชีวิตประจำวันทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางเรามีนัดกันนะเราต้องใช้ในชีวิตประจำวันต้องใช้ทุกวันเลยโอเคไหมคะโอเคไม่เอ่ยอย่าลืมถึงปิดเทอมแล้วก็ยังต้องทำไมลูกก็ยังต้องทำไมเอ่ยก็ยังต้องอ่านหนังสือต้องทบทวนบทเรียนค่ะสำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาของวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานแล้วนะคะสวัสดีค่ะ Please